และในการสู่ขอเนี่ยนะครับอิสลามก็สอนว่าเมื่อไปสู่ขอเนี่ยนะครับใครสู่ขอใครไว้แล้วเนี่ยห้ามบุคคลที่3เข้ามาสู่ขอนะครับเหมือนหมูเขาจะหามแล้วเอาคานเข้ามาสอดนะครับห้ามเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นแล้วคนที่เขาขออยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วมีคนมาแทรกเนี่ยเขาต้องไม่พอใจเป็นธรรมดานะครับอิสลามจึงวางกฎเอาไว้ว่าระหว่างการสู่ขอนะครับจะต้องไม่มีใครเข้าไปแทรกกลางระหว่างการสู่ขอหรือสู่ขอซ้ำซ้อนกันนะครับ เมื่อสู่ขอเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องมีความชัดเจนนะครับจะรับคำขอคำสู่ขอหรือไม่ผู้หญิงต้องชัดเจนนะครับเมื่อเขาไปสู่ขอแล้วก็ไม่ใช่นั่งแคะเล็บนั่งบิดเย็บผ้าเช็ดนงไม่เช็ดหน้าเหนียมอายไม่ให้คำตอบนะครับถ้าชอบก็โอเคก็เซย์เยสไปเลยนะครับถ้าหากว่าไม่ชอบก็บอกว่าโอเคไม่เอาแม่จะให้คนอื่นจะได้เข้ามาสู่ขอแทนนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจด้วยทีนี้เมื่อสู่ขอกันแล้วเนี่ยนะครับในอิสลามไม่มีการสวมแหวนมั่นเพราะการสู่ขอเนี่ยนะครับเพียงพอแล้วที่จะเข้าสู่วาระของการแต่งงานแต่นี้ก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเงื่อนไขสำคัญ 4-5 ประการนะครับที่จะต้องรู้ก็คือประการแรกเนี่ยนะครับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับที่จะเป็นสามีภรรยาจะเข้าพิธีแต่งงานเนี่ยจะต้องเป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าด้วยกันทั้งคู่และคนสงสัยว่าทำไมครับจะต้องศรัทธาเหมือนกันนะครับทำไมต่างศาสนาต่างคนต่างอยู่เป็นสามีภรรยากันไม่ได้หรือในอิสลามคือไม่ได้ครับศาสนาอื่นนะครับอาจจะว่ายังไงก็แล้วแต่ในอิสลามไม่ได้นะครับอิสลามถือว่ารักไม่มีพรมแดนแต่ว่ารักต้องมีศาสนาเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันคือกติกาของชีวิตนะครับคุณลองดูตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับที่ผมจะยกให้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับสองทีมที่เล่นกีฬาฟุตบอลนะครับก่อนจะลงสนามฟุตบอลทุกคนต้องรู้นะครับว่าในสนามเนี่ยแต่ละฝั่งจะต้องมี11คนเกาะสนามกว้างยาวเท่าไหร่ทุกคนต้องรู้และทุกคนจะต้องรู้กติกาว่าฟุตบอลเนี่ยเขาเล่นกันด้วยเท้านะครับแล้วในสนามฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีกรรมการเพียงคนเดียวนะครับที่นักฟุตบอลทั้งในสนามฟุตบอลเนี่ยจะต้องฟังเสียงนกหวีดเมื่อเกิดการผิดพลาดอะไรขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันนะครับครอบครัวมันก็คือสนามชีวิตหรือเวทีชีวิตนะครับที่ฝ่ายชายและหญิงนะครับจะลงสนามด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องรู้กฎกติกาการใช้ชีวิตนะครับและผู้ตัดสินกติกาชีวิตก็คือผู้ที่สร้างชีวิตเรานั่นก็คือพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับก่อนการแต่งงานเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะต้องทำสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าก่อนนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงโดยการกล่าวคำปฏิญาณนะครับยืนยันว่าจะเป็นผู้ศรัทธาในพระองค์นะครับโดยกล่าวคำว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์ซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์สัญญานี้มีความหมายว่านับแต่นี้ต่อไปนะครับคนทั้งสองเนี่ยจะไม่สักการะกราบไหว้บูชาไม่วิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นและคุณจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมุฮัมมัดนำมานี่คือสัญญาใจอันยิ่งใหญ่ที่คุณทำกับพระเจ้าด้วยความสมัครใจของคุณเองเมื่อคุณสัญญาแล้วนะครับพระเจ้าจึงอนุญาตในฐานะเจ้าของชีวิตให้คุณทำพิธีแต่งงานการแต่งงานเนี่ยจึงเป็นสัญญารองภายใต้สัญญาใหญ่นะครับการแต่งงานไม่ได้หมายถึงการผูกพันชายหญิงทางด้านนิติกรรมสัญญาไม่ใช่ว่าคุณรักกันชอบกันแล้วคุณเดินไปที่อำเภอไปจดทะเบียนเป็นสามีภรรยากันถ้ายังไม่ผ่านพิธีกรรมทางศาสนาแล้วคุณไปจดทะเบียนสมรสนะครับที่เขตหรือที่อำเภออะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นก็คือการจดทะเบียนการผิดประเวณีนะครับเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยมันจะต้องแต่งทางศาสนาก่อนเพราะว่าการจะรวมชายหญิงเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเขาต้องรวมทางด้านวิญญาณก่อนเพราะผู้หญิงถูกสร้างมาจากผู้ชายนะครับจึงต้องมีการรวมกันทางด้านวิญญาณผูกมัดทางด้านวิญญาณก่อนการผูกมัดทางด้านวิญญาณให้มีความศรัทธาที่เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับการเอาด้าย2เส้นเนี่ยมาผูกกัน
ะครับไม่ว่าลมจะพัดหรือพายุจะพัดแรงขนาดไหนถ้าหากว่าได้2เส้นเนี่ยมันผูกกันด้วยความศรัทธาอย่างแน่นเหนียวแล้วเนี่ยนะครับได้2เส้นเนี่ยมันก็จะอยู่ไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีสัญญาใจที่ผูกพันกันอย่างแน่นเหนียวแล้วเนี่ยนะครับเพียงแค่ลมปากมนุษย์เป่าเนี่ยมันก็จะปลิวกระจายไปนะครับแยกกันนะครับโดยไม่ต้องไปโดนลมแค่เพียงลมปากมนุษย์เป่าเพราะฉะนั้นนะครับก่อนแต่งงานทั้งสองฝ่ายก็ต้องมีสัญญาใจกับพระเจ้าเป็นสัญญาใหญ่พระเจ้าจึงอนุมัติให้แต่งงานและการแต่งงานจึงเป็นสัญญารองนะครับการแต่งงานในซาไหมไม่ได้หมายถึงว่าชายหญิงทำสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปเราจะอยู่ด้วยกันจนกระทั่งตายจากกันไปไม่ใช่อันนั้นเป็นสัญญาระหว่างมนุษย์แต่ในอิสลามเนี่ยการแต่งงานหมายถึงการที่ชายและหญิงนะครับมาร่วมกันเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งและทำสัญญากับพระเจ้านะครับว่านับจากนี้ต่อไปเราจะใช้ชีวิตคู่ของเราตามคันลองของพระองค์ดังที่เราได้ทำสัญญาเอาไว้กับพระองค์นั้นการแต่งงานก็จะเริ่มขึ้นได้นะครับถัดไปก็คือว่าต้องมีผู้ปกครองนะครับของฝ่ายหญิงให้อนุญาตนะครับไปสู่ขอแล้วนะครับผู้หญิงเต็มใจอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะในอิสลามไม่มีการบังคับให้ผู้หญิงเนี่ยแต่งงานนะครับนอกจากความสมัครใจของฝ่ายหญิงเองแล้วก็ผู้ปกครองก็ยินยอมเพราะในพิธีแต่งงานเนี่ยนะครับคุณพ่อของผู้หญิงเนี่ยในฐานะเป็นวะลีวะลีหมายถึงผู้ปกครองนะครับจะทำหน้าที่ในการประกาศยกลูกสาวของตัวเองให้แก่เจ้าบ่าวไปดูแลแทนตัวเองมันเป็นการโอนกรรมสิทธิ์เป็นการโอนการปกครองการดูแลลูกสาวของตัวเองนะครับไปให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับพ่อของผู้หญิงจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่นิกะห์โดยการกล่าวคำยกลูกสาวตัวเองให้กับผู้ชายอีกคนหนึ่งเพราะนั้นนะครับเมื่อยกลูกสาวของตัวเองให้กับผู้ชายแล้วนะครับก็เป็นการยกให้โดยเด็ดขาดไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกคืนนะครับแล้วก็ผู้เป็นเจ้าบ่าวก็จะต้องรับลูกสาวตัวเองไปดูแลนะครับการเชื่อฟังทั้งหมดที่เคยมีกับพ่อก็ต้องย้ายไปอยู่กับสามีนะครับงั้นก็ต้องเชื่อฟังสามีเพราะว่าพ่อโอนอะไรกรรมสิทธิ์และการดูแลไปให้ผู้ชายแล้วอันนี้เราต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยเวลาเขาจะยกลูกสาวให้ใครเขาก็ต้องดูนะครับความสามารถสถานะอะไรต่างๆของเราเป็นเรื่องปกติถ้าเรามีลูกสาวเรารักลูกสาวเราก็ห่วงใยลูกสาวเราก็ต้องดูนะครับว่าคนที่มารับลูกเราไปปกครองดูแลต่อไปเนี่ยสามารถจะให้ความสุขและดูแลลูกของเราได้ยืนยาวหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าผู้ปกครองหรือวลีเนี่ยไม่สามารถทำหน้าที่ได้คือการแต่งงานเนี่ยมันเป็นพิธีอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้ปกครองบางคนอาจจะทำผิด เป็นนิดทำบาปบ่อยๆรู้ว่าตัวเองไม่บริสุทธิ์นะครับก็จะมอบอำนาจให้กับอีกคนหนึ่งนะครับเช่นอิหม่ามหรือผู้ที่ผู้ปกครองผู้หญิงเห็นว่าเหมาะสมนะครับทำพิธีแต่สำหรับผู้หญิงที่มาเข้ารับอิสลามพ่อไม่ได้เป็นมุสลิมพ่อไม่สามารถทำได้ดังนั้นผู้หญิงเองที่จะเข้าสู่พิธีแต่งงานเนี่ยนะครับจะต้องมอบให้ใครสักคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นวลีแต่งงานเมื่อทำพิธีแต่งงานเสร็จแล้วความเป็นวลีหรือผู้ปกครองก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับผู้ปกครองของเจ้าสาวหรือของผู้หญิงถึงแม้ว่าจะไม่เป็นมุสลิมแต่ก็ยังเป็นพ่อเหมือนเดิมซึ่งลูกสาวที่เป็นภรรยาคนอื่นก็ต้องรักพ่อเหมือนเดิมนะครับอันที่สามก็คือมีของขวัญแต่งงานให้เจ้าสาวอันนี้เป็นข้อกำหนดนะครับซึ่งก่อนหน้าอิสลามเนี่ยเวลาผู้ชายจะไปขอผู้หญิงแต่งงานก็จะไปขอกับพ่อหรือไม่ก็หัวหน้าเผ่านะครับแล้วพ่อกับหัวหน้าเผ่าก็จะเรียกร้องเงินทองบางส่วนนะครับเอามาเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ในสิ่งที่ผู้ชายที่มาขอเนี่ยนะครับมอบให้กับพ่อหรือว่าหัวหน้าเผ่าของตัวเองไม่เพียงเท่านั้นนะครับ
เมื่อผู้หญิงไม่เป็นภรรยาของผู้ชายคนใดแล้วเนี่ยหากสามีของตัวเองตายไปนะครับผู้หญิงที่เป็นภรรยานะครับก็จะตกอยู่ในสถานภาพของมรดกตกทอดกันต่อไปนี่คือสถานภาพนะครับของผู้หญิงก่อนหน้าอิสลามฉะนั้นเมื่ออิสลามมาอิสลามก็ปฏิรูปว่าในการไปสู่ขอจะต้องมีการมอบทรัพย์สินให้นะครับถ้าทางคนไทยจะเรียกว่าสินสอดคือสินสอดเนี่ยเป็นของพ่อแม่นะครับแต่อิสลามเนี่ยนะครับมาเราเรียกว่ามาฮัรมาฮัรเนี่ยเป็นของขวัญที่อิสลามกำหนดให้ผู้ชายต้องมอบให้แก่ผู้หญิงนะครับเพื่อเป็นหลักประกันหรือว่าความจริงใจจริงจังในการที่จะใช้ชีวิตนะครับแล้วมาฮัรเนี่ยเป็นสิทธิของผู้หญิงเมื่อเป็นสิทธิของผู้หญิงก็เป็นหน้าที่ของผู้ชายอิสลามผูกสิทธิเอาไว้กับหน้าที่ไม่ได้ผูกสิทธิเอาไว้กับเสรีภาพนะครับผูกสิทธิเอาไว้กับหน้าที่เมื่อมาฮัรเป็นสิทธิของผู้หญิงผู้หญิงจะมีสิทธิเรียกร้องอย่างไรก็ได้นะครับควรจะขอบอกพี่ขอกระต๊อบหลังเล็กๆก็ได้แต่หลังบ้านขอสระว่ายน้ำ50เมตรเพื่ออนาคตลูกของเราจะได้มีสระว่ายน้ำคุณก็สามารถจะขอได้แต่จะได้แค่ไหนก็ต้องไปตกลงกันเองนะครับแต่ท่านนบีแนะนำอย่างนี้ครับว่ามะฮัรที่ดีคือมะฮัรนะครับที่ฝ่ายชายสามารถหามาได้โดยสะดวกนะครับเพื่อไม่ให้การแต่งงานเนี่ยต้องยืดเยื้อออกไปแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสหรือเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการผิดประเวณีขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เป็นสิทธิของผู้หญิงและเป็นหน้าที่ของผู้ชายแต่จะเท่าไหร่คุณต้องไปตกลงกันเองแต่ว่าไม่ใช่ว่ายังไม่พร้อมไม่มีนะครับแต่ผู้หญิงยังต้องการมันก็มีทางออกนะครับก็คือว่าโอเคสมมุติว่าผู้หญิงต้องการ 500,000 ยกตัวอย่างนะครับผู้ชายบอกว่าผมมีแค่ 200,000 ตอนนี้อยู่ขอวางดาวไว้ 150,000 ก่อนได้ไหมอันนี้ก็เป็นทางออกนะครับส่วนอีก 350,000 นะครับที่เป็นสิทธิของผู้หญิงที่เรียกร้องอ่ะเรามีหน้าที่ต้องหาให้เพราะนั้นไอ้ที่เรียกร้องน่ะบางจะหามาให้แต่หลังแต่งงานนะถ้าสัญญากันแบบนี้การแต่งงานมันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ไอ้ที่สัญญาไว้เนี่ยมันกลายเป็นหนี้นะดาวเว้น 150,000 อีก 350,000 เนี่ยนะครับคุณต้องหามาให้ตามสัญญาเพราะมันเป็นหนี้นี่เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้นบางทีผู้หญิงบางคนเนี่ยมีผู้ชายมุสลิมมาขอบอกมาฮัจญ์ในอิสลามเนี่ย125บาทมันถูกกับหมอนวดอีกนะถูกกว่าหมอนวดอีกครับไม่ใช่125บาทนะ125บาทประเทศไทยประเทศเดียวตอนนั้นแหละครับที่มาฮัจญ์125บาท125บาทเนี่ยมาจากการที่นบีมุฮัมมัดตอนแต่งงานกับท่านหญิงคอดิยาเนี่ยท่านหญิงคอดิยาภรรยาของท่านเป็นเศรษฐีนี่นะครับท่านให้เป็นเหรียญเงิน500ดิรฮัมสมัยก่อนเขามีเงิน2สกุลคือดินาเป็นเหรียญทองคำและอันหนึ่งก็คือดิรฮัมเป็นเหรียญเงินท่านนบีให้สมฐานะเพราะว่าหญิงคอดิยาเป็นเศรษฐีนี่ท่านให้500ดิรฮัมเหรียญเงินและเงินแท้ๆนะครับพอผ่านมาถึงเมืองไทยเมื่ออิสลามมาถึงเมืองไทยนะครับก็มุสลิมบางคนอยากจะทำตามแบบอย่างของนบีแต่ไม่มีเหรียญดิรฮัมมาให้ทำยังไงหันไปหันมามันมีเหรียญสลึงอยู่นะครับก็เอาเหรียญสลึง500เหรียญน่ะนะครับมาให้แล้วก็ไอ้เหรียญสลึง500เหรียญเนี่ยมันเท่ากับ125บาทก็เลยใช้กันมาแบบนี้นะครับบอกให้รู้ไว้นะครับอย่าหลงกลนะครับถ้าใครบอกว่ามัสอิสลาม125บาทไม่ใช่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกได้นะครับผู้หญิงทั้งหลายนะครับเป็นสิทธิของคุณที่อิสลามมอบให้นะครับแล้วก็ตอนแต่งงานเนี่ยนะครับมะฮัจญ์เนี่ยเป็นของผู้หญิงครึ่งหนึ่งก่อนนะครับยังไม่ได้ทั้งหมดนะครับจนกว่าจะอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยานะครับมะฮัจญ์จึงเป็นของผู้หญิงทั้งหมดเพราะอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาพระองค์รู้ในรายละเอียดนะครับศาสนาอื่นอาจารย์ไม่ได้สอนในเรื่องนี้นะครับว่าบางทีส่งตัวเข้าหอแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะเห็นข้อตำหนิของกันและกันอะไรแบบเนี้ยต้องแยกจากกันโดยที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยาโดยพฤตินัยหลังจาก
ทำนิติกรรมสัญญาแต่งงานกันแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้นะครับก็ต้องแยกกันมาร์ทก็เป็นของผู้หญิงครึ่งนึงของผู้ชายอีกครึ่งนึงนะครับก็คือวัดครึ่งกรรมการนะครับนี่คือรายละเอียดของศาสนานะครับต่อไปนะครับเนื่องจากการแต่งงานเนี่ยเป็นสัญญานะครับก็จำเป็นต้องมีพยานอย่างน้อย2คนที่เป็นมุสลิมนะครับเพื่อยืนยันนะครับการแต่งงานแล้วก็ไม่มีการแต่งงานแล้วท่านนบีก็บอกว่าควรจะประกาศให้คนได้รู้โดยการเชิญคนมาร่วมพิธีแต่งงานเพื่อเป็นสักขีพยานจะได้ไม่มีใครมาครหาว่าสองคนชายหญิงเนี่ยมันอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานนะครับมันก็เป็นความเสียหายเพราะฉะนั้นเมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้นก็จะต้องประกาศการแต่งงานออกไปนะครับไม่ใช่ทำกันแบบเงียบๆแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครเลยนะครับหาใครไม่ได้เลยอย่างน้อยที่สุดต้องมีพยานสองคนที่เป็นมุสลิมผู้ที่เชื่อถือได้นะครับเป็นพยานครับต่อไปก็คือการสุดท้ายเมื่อสู่ขอกันแล้วตกลงที่จะแต่งงานกันแล้วนะครับครบเงื่อนไขในการแต่งงานแล้วพิธีการแต่งงานก็จะเริ่มขึ้นพิธีการแต่งงานในอิสลามก็ง่ายดายนะครับโดยการที่เราปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดนะครับเวลาท่านแต่งงานเนี่ยครับการแรกเนี่ยท่านจะให้โอวาทแก่คู่บ่าวสาวนะครับก็เนื่องจากว่าคู่บ่าวสาวส่วนใหญ่มันจะเป็นหนุ่มนะครับแล้วก็ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับการแต่งงานมันเกิดขึ้นจากการที่ทั้งสองคนเนี่ยได้รับของขวัญอย่างหนึ่งจากพระเจ้าคือความรักครับที่ในภาษาอาหรับใช้คำว่ามะฮับบะห์เป็นความรักขั้นพื้นฐานนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่ชายหญิงเจอกันและก็ชอบกันอันนี้เป็นความรักขั้นพื้นฐานแต่ว่าเมื่อได้แต่งงานกันแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีความรักอีกขั้นหนึ่งที่พระเจ้าสร้างให้ทั้งฝ่ายสามีภรรยาก็เรียกว่ามาวัดดันนะครับมาวัดดันจะเป็นความรักที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับทุ่มเทให้กันและกันอยากจะให้สิ่งดีๆต่อกันและกันและไม่เพียงแต่จะให้กับคู่ครองของตัวเองแต่มันยังแผ่ไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายด้วยแผ่ไปถึงลูกหลานด้วยอันนั้นเป็นความรักที่สูงส่งกว่ามะฮับบะห์นะครับเราเรียกว่ามะวัดดะห์นะครับแล้วก็เป็นความเมตตาของพระเจ้าด้วยที่ให้ได้เกิดทั้งสองความรักคือมะฮับบะห์กับมะวัดดะห์นี่เป็นความเมตตานะครับเพราะว่าเมื่อเราโตขึ้นแม่ก็พ่อแม่ก็แก่ลงนะครับวันหนึ่งพ่อแม่ก็ต้องจากเราไปนะครับแล้วใครล่ะจะคอยดูแลเราเพราะตอนที่เราเล็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นคนคอยคบประงมหาข้าวหาน้ำดูแลให้การศึกษาหาเสื้อผ้าให้กับเราลิ้นไม่ให้ไตไรไม่ให้ต่อมแต่วันหนึ่งพ่อแม่ต้องจากเราไปเมื่อพ่อแม่จากเราไปแล้วใครที่จะคอยคุ้มครองดูแลเราพระองค์จึงจัดคู่ครองเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ได้เข้าทำพิธีแต่งงานก็ถือว่าถ้าความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าคือได้รับคู่ครองที่มาคอยดูแลเราหลังจากว่าแม่เราจากโลกนี้ไปเพราะนั้นนะครับในการแต่งงานคือการได้รับความเมตตาจากพระเจ้าใครที่รับความเมตตาจากพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรักษาความเมตตาเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับแล้วท่านนบียังบอกนะครับว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้เข้าสู่ประตูวิวาห์เขาได้ทำให้ศาสนาของเขาเนี่ยสมบูรณ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งคิดดูนะครับแค่เข้าสู่ประตูวิวาห์ทำพิธีแต่งงานเขาได้ทำให้ศาสนาของเขาเนี่ยสมบูรณ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับศาสนาเนี่ยมันเป็นหนทางเดียวที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่สัมภารภพที่ดีงามนะครับนอกจากศาสนาแล้วเนี่ยนะครับไม่มีทางใดที่จะนำพาเราไปสู่ชีวิตที่ดีงามหลังความตายแค่เพียงเราแต่งงานนะครับเราได้ทำให้ศาสนาเราเนี่ยสมบูรณ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งและท่านนบีบอกว่าส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับไปทำให้มันสมบูรณ์โดยการใช้ชีวิตด้วยความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าคือกลัวพระเจ้านะครับง่ายๆนะครับก็คือว่าอะไรที่พระเจ้าสั่งใช้ก็ทำตามอะไรที่พระเจ้าห้ามก็งดเว้นนะครับนี่คือสิ่งที่นบีจะเตือนคู่บ่าวสาวนะครับทุกครั้งที่ท่านทำพิธีแต่งงานให้นะครับเพราะว่า
คนอาหรับแต่งงานนะครับตั้งแต่อายุน้อยๆผู้หญิงบางทีอาจจะ14 15ก็แต่งงานแล้วนะครับผู้ชายบางทีไม่ถึง20นะครับก็แต่งงานแล้วเขาส่งเสริมการแต่งงานนะครับเพราะว่าจะได้มีลูกหลานสืบทอดวงตระกูลเป็นกำลังต่อไปในอนาคตนะครับเพราะนั้นด้วยความที่วัยยังหนุ่มอยู่อาจจะไม่รู้วิธีการใช้ชีวิตทุกครั้งที่ทำพิธีแต่งงานท่านนบีก็จะกล่าวโอวาทการใช้ชีวิตให้แก่คู่บ่าวสาวนะครับเป็นคติเตือนใจเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะครับซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะคู่บ่าวสาวแต่คนที่มาร่วมงานเนี่ยก็ได้ยินด้วยนะครับดังนั้นเมื่อทำพิธีแต่งงานนะครับจะต้องมีการกล่าวโอวาทจากผู้ที่ส่งคุณวุฒิหรือผู้ที่ส่งความรู้ผู้ที่เรานับถือเป็นคติเตือนใจนะครับจริงแล้วมันไม่ได้เป็นการอวยพรแต่เป็นการให้โอวาทการใช้ชีวิตคู่นะครับแล้วเมื่อกล่าวโอวาทหรือกล่าวคุตบะจบแล้วก็จะมีการกล่าวคำยกลูกสาวหรือการกล่าวเสนอให้จากผู้ปกครองของฝ่ายหญิงนะครับแล้วฝ่ายชายก็จะรับการเสนอแต่งงานนะครับคำกล่าวนะครับยกผู้หญิงให้แต่งงานก็ง่ายๆครับผู้ชายจะแต่งงานก็จำไว้นะนะครับทางผู้ปกครองฝ่ายหญิงก็จะกล่าวว่าผมนะครับและเอ่ยชื่อตัวเองนะครับยกลูกสาวทำการนิกายนะครับท่านคือหมายถึงเจ้าบ่าวกับลูกสาวของฉันตามมะฮัดที่ตกลงกันนะคุณจะบอกจำนวนก็ได้ไม่บอกก็ได้แต่บอกตามที่ตกลงกันไว้ถ้าไม่ต้องการจะบอกจำนวนนะครับผมนิกายลูกสาวผมนิกายท่านกับลูกสาวของฉันตามมะฮัดที่ตกลงกันนะครับเมื่อฝ่ายผู้หญิงเขากล่าวมาอย่างนี้แล้วผู้ชายที่เป็นเจ้าบ่าวไม่ต้องลังเลนะนะครับกล่าวรับทันทีนะครับผมรับนิกะนะครับลูกสาวของท่านเอ่ยชื่อจำชื่อให้แม่นนะนะครับบางคนตื่นเต้นแต่งงานครั้งแรกไม่เอ่ยชื่อพี่สาวน้องสาวของเจ้าสาวขึ้นมายุ่งนะผมรับนิกะนางสาวนั้นนางสาวนี้ตามมาฮัดที่ตกลงกันนี่ก็เป็นการจบพิธีแต่งงานนะครับแล้วหลังจากนั้นผู้ที่ทำพิธีแต่งงานหรือว่าอิหม่ามที่เขาเชิญมาผู้อาวุโสเขาจะอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวนะครับนี่คือพิธีการแต่งงานในอิสลามซึ่งเรียบง่ายนะครับแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นพิธีแต่งงานในประเทศมาเลเซียในประเทศต่างๆซึ่งไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่ชนชาติไหนก็แล้วแต่เมื่อทำพิธีแต่งงานนะครับก็จะปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดนะครับโอเคให้เราได้ดูนะครับทีนี้เมื่อแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะครับอิสลามกำหนดว่าผู้ชายเมื่อได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในการเลี้ยงดูในการปกครองแล้วนะครับมีหน้าที่ต้องให้สิ่งที่เรียกว่านาฟะกะหรือเงินค่าเลี้ยงดูเสื้อผ้าอาหารสิ่งที่จำเป็นหน้าที่ของผู้ชายนะครับด้วยการให้นาฟะกะนี่เองหรือเงินค่าเลี้ยงดูเนี่ยทำให้ผู้ชายได้รับการยกสถานะเหนือกว่าผู้หญิงขั้นหนึ่งในอิสลามถือว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีความเสมอภาคกันแต่ว่าอิสลามยกสถานะของผู้ชายที่เป็นสามีให้สูงกว่าผู้หญิงอีกขั้นหนึ่งคือผู้หญิงที่เป็นภรรยาโดยการให้นาฟะกะนะครับและด้วยนาฟะกะนี่เองที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยเชื่อฟังผู้ชายที่เป็นสามีนะครับอันนี้เป็นหน้าที่นะแม้ผู้หญิงจะทำงานเนี่ยได้เงินเดือนมากกว่าเราก็ผู้ชายก็ต้องให้ยังไงก็ต้องให้นะครับตกลงกันก็โอเคแค่นี้พอนะโอเคผู้หญิงตกลงโอเครับเพราะฉันมีเงินเดือนเลี้ยงตัวเองและผู้ชายไม่มีสิทธิ์จะไปเอาเงินของผู้หญิงมาใช้นะครับผู้ชายมีหน้าที่ต้องหาเลี้ยงดูนะครับคุณไปดูในสังคมอินเดียในสังคมอัฟกานิสถานสังคมอาหรับคุณจะเห็นผู้ชายออกมาทำงานดังนั้นไม่มีผู้หญิงนะครับคุณไปดูได้เลยเพราะในสังคมอินเดียสังคมปากีสถานอัฟกานิสถานเนี่ยก็บอกว่าถ้าแต่งงานแล้วไม่มีปัญญาเลี้ยงภรรยานะครับต้องให้มาทำงานเนี่ยมันเป็นการเสียศักดิ์ศรี
ในอิสลามไม่ห้ามให้ผู้หญิงออกมาทำงานนะถ้าสามีอนุญาตแต่ในสังคมนั้นเขามีค่านิยมว่าถ้าแต่งงานแล้วนะครับงานก็ต้องให้ผู้หญิงดูแลบ้านดูแลลูกทำงานที่บ้านส่วนผู้ชายออกไปทำมาหากินเอาเงินมาซัพพอร์ตครอบครัวนะครับแล้วเงินที่ให้เป็นค่าเลี้ยงดูผู้หญิงเนี่ยในนฟกเนี่ยอันนี้เป็นข้อบังคับนะนะครับแล้วก็นฟกเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะเงินอย่างเดียวมันหมายถึงความรักความอบอุ่นด้วยเพราะฉะนั้นอิสลามจึงมีข้อกำหนดว่าถ้าหากสามีเป็นข้าราชการต้องไปทำงานต่างถิ่นต่างที่จะต้องเอาครอบครัวไปด้วยทั้งภรรยาและลูกนะครับแต่ถ้าหากไม่เอาไปครับต้องไม่เกิน4เดือนนะครับต้องกลับมาหาครอบครัวมาหาภรรยามาหาลูกเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะเงินค่าเลี้ยงดูเท่านั้นนะครับที่ภรรยาและลูกต้องการความรักความอบอุ่นความการโอบกอดการลูบหัวลูกๆมันเป็นนฟกอทางใจอย่างหนึ่งต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับถ้าผู้ชายไม่ให้เงินนฟกอก็หมายถึงว่าผู้ชายกับผู้หญิงก็เท่ากันยิ่งถ้าไปเอาเงินของผู้หญิงมานะครับก็หมายความว่าผู้ชายก็ต่ำกว่าผู้หญิงนะครับอันนี้ต่อไปนะครับหน้าที่ของสามีกับภรรยาก็คือการซื่อสัตย์ต่อภรรยารับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัวนะครับให้ความรักความคุ้มครองรักษาความสัมพันธ์กับเครือญาติเพราะวัตถุประสงค์การแต่งงานคือการรวมสองครอบครัวให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันเพราะนั้นเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยอย่าสร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นระหว่างครอบครัวเมื่อรักภรรยาก็ต้องรักพ่อแม่ญาติพี่น้องของภรรยาเมื่อภรรยารักสามีก็ต้องรักพ่อแม่ญาติพี่น้องของสามีด้วยนี่เป็นสิทธิ์อิสลามที่กำหนดเอาไว้หน้าที่ของภรรยาเป็นสิทธิของสามีก็คือซื่อสัตย์นะครับเชื่อฟังสามีในสิ่งที่ไม่ขัดต่อศาสนารับผิดชอบเรื่องงานบ้านนะครับงานเลี้ยงลูกรักษาความลับเกียรติยศทรัพย์สินของสามีแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ของเครือญาติตรงนี้เป็นหน้าที่ซึ่งกันและกันเพราะมันเป็นสิทธิของกันและกันและสิทธิหน้าที่เนี่ยนะครับวันฟื้นคืนชีพหลังความตายจะถูกสอบสวนหลังจากที่พระเจ้าสอบสวนเรื่องสิทธิที่พระองค์ต้องได้จากผู้ศรัทธาในพระองค์นะนั่นก็คือเรื่องละหมาดถือศีลอดจ่ายซะกาตไปทำฮัจญ์นะครับหลังจากสอบสวนเรื่องเหล่านี้นะเรื่องระวังผู้ศรัทธาพระองค์นะครับในฐานะบ่าวกับพระเจ้าผู้เป็นนายแล้วเนี่ยเสร็จจากนั้นแล้วจะสอบสวนเรื่องหน้าที่นะครับของสามีภรรยาอันนี้ในอิสลามนะครับก็มีข้อกำหนดว่ามีบุคคลห้ามที่ต้องห้ามในการแต่งนะครับซึ่งวิชาสังคมวิทยาเนี่ยเพิ่งจะมากำหนดนะครับนั่นก็คือหญิงที่พ่อแม่หญิงที่พ่อของเจ้าแต่งงานมาแล้วแม่ของตัวเองลูกสาวของตัวเองพี่สาวและน้องสาวของตัวเองพี่สาวน้องสาวของพ่อและแม่ลูกสาวของพี่ชายน้องชายและของพี่สาวกับน้องสาวแม่นมนะครับแม่พี่สาวและน้องสาวของภรรยาภรรยาของลูกชายลูกที่ติดมากับภรรยานี่เป็นสิ่งที่อิสลามกำหนดเอาไว้เพราะว่าการแต่งงานใกล้ชิดเนี่ยนะครับมันจะส่งผลถึงเจเนเรชันหลานว่ามันจะมีลักษณะด้อยออกมาครับจึงให้แต่งงานนะครับห่างออกไปจากสายเลือดของตัวเองนะครับยิ่งแต่งงานข้ามชาติยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการลดความทะนงในเชื้อชาตินะครับว่าถ้าเกิดในเชื้อชาตินี้แล้วจะไปแต่งงานกับคนเชื้อชาติอื่นไม่ได้นี่คือความทะนงในเชื้อชาตินะครับอิสลามจึงส่งเสริมให้มีการแต่งงานที่ไกลออกไปจากสายเลือดของตัวเองนะครับแล้วก็ในกรณีของบัวตูมกับบัวบานนะครับคุณต้องเลือกเอาดอกเดียวจะเอาดอกตูมหรือดอกบานจะเอาทั้งสองดอกไม่ได้เพราะคุณไม่สามารถให้ความยุติธรรมแก่ใครทุกคนได้พี่น้องก็จะขัดแย้งกันนะครับนี่คือความละเอียดอ่อนของ อิสลามนะครับทีนี้เนื่องจากว่าวันนี้ เวลามันสั้นนะครับก็จะส่งท้ายด้วยวัตถุประสงค์การแต่งงานนะครับเพื่อยกระดับศีลธรรมของมนุษย์เพราะว่า
เมื่อเวลาคุณแต่งงานแล้วเนี่ยคุณได้ให้เกียรตินะครับกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าเกียรติเนี่ยนะครับการแต่งงานเนี่ยเป็นเกียรติที่พระเจ้ามอบให้แก่มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวเมื่อจะอยู่ด้วยกันสัตว์อื่นทั้งหลายนะครับจะอยู่ด้วยกันไม่ต้องมีพิธีแต่งงานการแต่งงานเนี่ยจึงไม่เพียงแต่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์แต่ยังยกระดับของมนุษย์ทางด้านศีลธรรมให้สูงส่งด้วยเพราะว่าเมื่อคุณแต่งงานแล้วคุณจะมีโอกาสได้ทำให้ครอบครัวคุณเนี่ยเป็นอาสมอาสมคืออะไรอาสมคือสถานที่พำนักของนักพรตที่รักความสงบแต่เราไม่ใช่นักพรตอิสลามไม่สอนให้เราทำตัวเป็นนักบวชปลีกตัวออกจากสังคมนะครับก็คือว่าเมื่อคุณได้แต่งงานแล้วคุณจะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม3ข้อซึ่งคุณต้องเจอแน่ๆนะครับเพราะว่าก่อนแต่งงานเนี่ยหนังม้วนหนึ่งแต่หลังแต่งงานนะครับมันหนังอีกม้วนหนึ่งครับแต่ว่าเมื่อคุณรู้เคล็ดลับของการใช้ชีวิตแล้วคุณจะรู้นั่นดีว่าคุณจะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องไปวัดเพราะศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดทุกคนปฏิบัติได้หมดเรื่องศีลและธรรมและธรรมะอันยิ่งใหญ่ที่มหาบุตรเขาปฏิบัติกันประสบความสำเร็จนะครับนั่นก็คือความรับผิดชอบความอดทนการให้อภัยเพราะเมื่อแต่งงานแล้วควรจะเจออุปสรรคต่างๆนานาที่ทำให้คุณนะครับต้องอาจจะขัดแย้งกันแต่ด้วยความอดทนทำให้คุณไปต่อแต่ความอดทนมีขีดจำกัดนะครับคุณก็ต้องปฏิบัติเรื่องการให้อภัยชีวิตคู่ของคุณก็จะประสบความสำเร็จในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับยกระดับศีลธรรมของมนุษย์แล้วมาสร้างครอบครัวและวางรากฐานอารยธรรมแล้วก็เป็นการรักษาเผ่ามนุษย์นะครับเรื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อมีการแต่งงานแล้วนะครับบางครั้งก็อาจจะไม่ราบรื่นนะครับก็มาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครอยากเจอแต่บางทีเนี่ยนะครับอาจจะเจอนั่นคือเรื่องของการหย่าการแต่งงานคือการผูกการหย่าเขาเรียกว่าตอลักคือการคลายปมนะครับการหย่าในอิสลามนะครับก็มีขั้นตอนของมันนะครับบางทีคู่สามีภรรยาเนี่ยว่าใช้ชีวิตกันไปด้วยกันแล้วเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับแต่ว่าในอิสลามเนี่ยนะครับก็จะบอกวิธีการว่าเวลาจะจากกันแล้วเนี่ยควรจะจากกันอย่างไรนะครับอิสลามส่งเสริมการแต่งงานแนะนำให้เลือกคู่ครองที่มีศาสนากำหนดหน้าที่สามีภรรยาไว้การแต่งงานเป็นสิทธิของผู้หญิงการหย่าเป็นสิทธิของผู้ชายเป็นสิทธิของผู้ชายต้องจำนะครับต่างคนต่างมีสิทธิสิทธิในการแต่งงานเป็นของผู้หญิงสิทธิในการหย่าเป็นของผู้ชายแต่ยังไงก็แล้วแต่ผู้หญิงก็สามารถฟ้องหย่าได้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสามีและมีเหตุผลที่จะให้ยกเลิกการแต่งงานได้นะครับโอเคอันนี้เราดูนะครับสาเหตุที่ทำให้การสมรสสิ้นสุดลงก็คือตายจากกันไปอันที่สองก็คือการหย่านะครับหย่าโดยผู้ชายอันที่สามก็คือศาลสั่งให้หย่านะครับที่สี่คือตกศาสนานะครับคือเมื่อเราทำสัญญากับอัลเลาะห์ใช่ไหมครับว่าเราจะเคารพสักการะพระองค์แต่เพียงผู้เดียวแต่เมื่อคุณไปกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์คุณผิดสัญญากับพระเจ้าที่เป็นสัญญาใหญ่ก่อนที่คุณจะแต่งงานนะครับการแต่งงานเป็นสัญญารองภายใต้สัญญาใหญ่เมื่อคุณผิดสัญญาใหญ่ทำลายสัญญาใหญ่สัญญาการแต่งงานที่เป็นสัญญารองก็ถือว่าเป็นอันโมฆะความเป็นสามีภรรยาถือเป็นอันสิ้นสุดยุติโดยไม่ต้องมีการหย่าร้างอยู่ร่วมกันไปถือเป็นการผิดประเวณีก็สะสมคูปองบาปกันไปด้วยกันทั้งคู่ผลที่ตามมาอีกก็คือลูกที่คลอดออกมาหลังจากการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตกศาสนาถือเป็นลูกซินาหรือลูกนอกสมรสที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกจากพ่อแต่ยังมีสิทธิ์รับมรดกจากแม่
เราเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับมันมีความละเอียดซับซ้อนก่อนจะแต่งงานก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับหรือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามเช่นพบว่าเป็นสายเลือดเดียวกันคือในสมัยก่อนอิสลามนะครับก่อนสมัยนบีมุฮัมมัดคนอาหรับแต่งงานกันนะครับหมู่ญาติใกล้ชิดแต่พอมาเข้ารับอิสลามปุ๊บอ่ะเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดทราบท่านสั่งให้สามีภรรยาที่มีสายเลือดเดียวกันเนี่ยแยกออกจากกันนะครับหรือเด็กที่เติบโตมาจากนมจากแม่นมคนเดียวกันเพราะนมมันคือสายเลือดนะครับถ้าท่านนบีมุฮัมมัดรู้ท่านก็จะให้คนทั้งสองเนี่ยแยกออกจากกันถึงแม้ว่าจะรักกันแต่งงานกันมาแล้วท่านก็ให้แยกจากกันนะครับทีนี้ไอ้ก่อนการนะครับก่อนการแต่งงานเนี่ยนะครับอิหม่ามผู้ทำพิธีเนี่ยก่อนที่ทำพิธีการยกลูกสาวของตัวเองยกเจ้าสาวนะครับให้กับเจ้าบ่าวเนี่ยเขาจะกล่าวว่าฉันแต่งงานท่านตามคำบัญชาของอัลลอฮ์จงอยู่ด้วยกันดีๆหากมีปัญหาก็ให้ประนีประนอมกันและถ้าหากอยู่กันไม่ได้ก็ให้แยกจากกันดีนะครับแต่นี้เขากล่าวเป็นภาษาอาหรับซึ่งดีเจ้าบ่าวเองก็ไม่รู้ทำพิธีนะครับผมก็จะบอกเลยว่าที่เขากล่าวเนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้แต่งตามคำบัญชาของอัลลอฮ์นะครับเพราะการแต่งงานเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ทำแล้วก็กำชับเจ้าบ่าวนะครับว่าให้อยู่ด้วยกันดีๆมีปัญหาประนีประนอมกันนะอยู่กันไม่ได้ก็แยกจากกันด้วยดีเห็นไหมครับเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับทุกครอบครัวมีปัญหานะครับแม้จะใช้ความอดทนกันมาแล้วให้อภัยกันมาแล้วปัญหามันก็ไม่ยุตินะครับบางทีฝ่ายชายก็ทำร้ายร่างกายครับอิสลามเนี่ยห้ามตบหน้าภรรยานะห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าส่วนที่สวยที่สุดของผู้หญิงคือใบหน้าครับถ้าหากว่าสามีตบหน้าภรรยาเมื่อไหร่ขึ้นมาครับก็เหมือนแก้วที่คุณมีนะมันร้าวแล้วนะครับเพราะว่าการตบหน้ามันร้าวไปถึงจิตใจห้ามเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอิสลามก็จะวางมาตรการเอาไว้ถ้าว่าทะเลาะกันนะครับมีการเตือนกันหนึ่งด้วยสายตาอันที่สองด้วยวาจาอันที่สามอนุญาตให้ตีถ้าหากว่าดูว่ามันบัดสีบัดเถลิงนะครับแต่ไม่ให้ใช้ไม้ตีให้ใช้มือตีเนี่ยเป็นการเตือนแต่ไม่ใช่ตบหน้านะครับหากว่าผู้ชายมาบ้านปั๊บแล้วภรรยาตัวเองในคดีกระด้ากับผู้ชายคนนั้นนะครับมองด้วยสายตาแล้วเตือนแล้วยังไม่เข้าใจอีกนะครับอนุญาตให้ตีได้จะตีที่แขนหรือตีอะไรก็แล้วอย่าใช้ไม้ตีเพื่อเป็นการเตือนต่อไปก็คือว่าแยกจากเตียงนอนคือไม่นอนด้วย3คืนนี่เป็นมาตรการที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับในการที่จะลงโทษภรรยาเตือนด้วยตาเตือนด้วยวาจานะครับใช้วิธีการตีเบาๆแยกนะครับเตียงนอนไม่นอนด้วยนะครับหลายคนอาจจะดีใจไม่นอนด้วยก็ดีแต่สำหรับคนอาหรับในสมัยก่อนที่ต้องการความคุ้มครองจากสามีเนี่ยการที่สามีไม่นอนด้วยเนี่ยมันว้าเหวมันอันตรายนะครับก็ต้องคิดแล้วนะครับใครที่รักกันเนี่ยนะครับแค่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเงียบไม่พูดด้วยเนี่ยก็ไม่สบายใจขึ้นมาแล้วผมเชื่อว่าบางคนนะครับหลายคนอ่ะอาจจะมีความรู้สึกเช่นนี้นะครับนี่เป็นขั้นตอนนะครับทีนี้หากว่าไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้แล้วนะครับตอนที่แต่งงานเราไปขอเขาไปหาพ่อแม่นะครับตอนที่จะแยกกันก็ต้องไปบอกกับพ่อแม่เขาไปคุยกันก่อนนะครับไปคุยกันก่อนให้พ่อแม่ได้รู้ปัญหาหรือถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ก็ต้องมีอนุญาโตตุลาการที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพปรึกษาหารือกันว่ามันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หาทางประนีประนอมอันนี้เป็นขั้นตอนทางศาสนานะครับถ้าคุณทำตามขั้นตอนนี้คุณได้บุญนะแม้คุณจะปวดร้าวนะครับคุณไม่อยากให้รักของคุณต้องล้มเหลวแต่ว่ามันถึงคราวมันจำเป็นพระเจ้าก็อนุญาตให้แต่
เป็นการอนุญาตเป็นการอนุญาตให้ที่พระองค์ไม่พึงใจไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกท่านนบีบอกว่าการหย่าเหมือนกับการทำให้บัลลังก์ของพระเจ้าสั่นสะเทือนนะครับเวลาจะกล่าวคำหย่านะครับหลังจากประนีประนอมกันไม่ได้แล้วนะครับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต่างรับรู้แล้วนะครับเมื่อตอนแต่งมีพยาน2คนการหย่าก็ต้องมีพยานนะครับเมื่อคุณไปหาพ่อแม่ของผู้หญิงเพื่อแต่งขอแต่งงานตอนที่จะแยกกันคุณก็ต้องไปบอกต่อหน้าให้มีพยานนะครับ2คนเขาจะได้รู้ไงว่าผู้หญิงคนนี้หย่าแล้วเป็นม่ายแล้วนะครับแล้วพูดอย่างแมนๆพูดอย่างแมนๆด้วยอารมณ์ดีๆว่าฉันหย่าเธอเหมือนกับที่พูดคำว่าฉันผมรักคุณเหมือนกับตอนแต่งงานตอนหย่าก็เช่นกันผมหย่าคุณพูดให้ชัดเจนอย่างแมนๆนะครับแล้วตอนหย่าเนี่ยนะครับไม่ใช่หย่าด้วยความบ้าคลั่งและก็ตอนจะหย่าต้องตอนที่ผู้หญิงเนี่ยตัวเกลี้ยงจากการมีประจำเดือนคุณกล่าวเลยผมอยากคุณให้พยานได้ยินอย่าน้อย2คนเมื่อกล่าวคำหย่าแล้วไม่ใช่ไล่ผู้หญิงออกไปจากบ้านนะคุณต้องให้ภรรยาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับให้อยู่ที่บ้านคุณเหมือนเดิมแล้วคุณต้องให้ค่าเลี้ยงดูเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าคุณต้องไม่ไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาที่คุณกล่าวคำหย่าไปแล้วเหตุผลก็คืออิสลามต้องการจะรั้งสามีภรรยาเอาไว้ให้อยู่ด้วยกันยาวนานที่สุดเพื่อที่จะยาวนานได้นะครับจนกว่าผู้หญิงจะมีประจำเดือนครบ3ครั้งการหย่าถึงจะมีผลผู้ชายที่เป็นสามีก็ไม่ต้องส่งเงินเลี้ยงดูอีกแล้วนะครับเผื่อว่าในช่วงเวลานั้นการได้อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับแยกกันนอนคนหนึ่งอยู่ชั้นบนคนหนึ่งอยู่ชั้นล่างหรืออยู่คนละห้องนะครับบางทีอากาศจะหนาวนะครับคืนวันเพ็ญพระจันทร์สวยเด่นอาจจะเกิดมีอารมณ์รักนั้นขึ้นมาโอเคก็กลับมาอยู่ด้วยกันผู้ชายคุณเป็นคนกล่าวยาถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันคุณก็ต้องหันไปหาภรรยาถ้าหากว่าไม่เกินการมีประจำเดือน3ครั้งเราเรียกว่าอิดดาอิดดาคือช่วงระยะเวลาแห่งการรอคอยนะครับคือการมีประจำเดือน3ครั้งนะครับผู้ชายก็กลับไปอยู่กับภรรยาที่ตัวเองกล่าวคำหย่าโดยไม่ต้องแต่งงานใหม่นะและอีกอย่างหนึ่งนะครับในระหว่างระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาการรอคอยเนี่ยเพื่อเป็นการดูว่าภรรยาเนี่ยตั้งครรภ์ไหม3เดือนเนี่ยรู้ละถ้าหากว่าภรรยาตัวเองตั้งครรภ์ระยะเวลาอิดดะระยะเวลาการรอคอยที่สามีต้องให้เงินเลี้ยงดูเนี่ยมันก็จะยาวไปจนกระทั่งภรรยาคลอดลูกซึ่งในช่วงเวลาเนี่ยสามีต้องให้การเลี้ยงดูเหมือนปกติเพียงแต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศครับคราวนี้เมื่อกลับมาคืนดีกับภรรยานะครับก่อนช่วงระยะเวลาอิดดาสิ้นสุดเนี่ยนะครับคุณก็อยู่ด้วยกันต่อไปถ้ามันเกินเวลาไปแล้วการจะกลับมาอยู่ด้วยกันก็ต้องแต่งงานใหม่ถ้ามันเกินเวลาไปแล้วนะต้องแต่งงานใหม่นะครับภรรยาก็อาจจะเรียกสินสอดเพิ่มมากกว่าเดิมก็ได้เรียกพัดเพิ่มกว่าเดิมก็ได้เพราะว่ามีประสบการณ์แล้วเนี่ยนะเราไปทำงานมีประสบการณ์เนี่ยก็ยังให้ค่าแรงมากกว่าปกติใช่ไหมนี่เราผ่านการเป็นภรรยาคุณจะเรียกรองยังไงก็ได้เพราะมันเป็นเงื่อนไขการแต่งงานนะครับโอเคเมื่อแต่งงานกันแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันเมื่อกี้กล่าวคำหยาบไปแล้วหนึ่งครั้งนะเราเรียกว่าหนึ่งต่อล้านกลับมาอยู่ด้วยกันเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนเดิมนะครับถ้าจะมีการหย่าก็ใช้เงื่อนไขเดิมนะครับผู้ชายก็กล่าวคำหย่าผมหย่าคุณนะแล้วก็ให้คนได้รู้ด้วยนะครับว่านี่เป็นการหย่าครั้งที่2แล้วนะครับ
ยาเนี่ยกล่าวได้2ครั้งนะเนี่ยครั้งที่2แล้วนะนะครับเมื่อออกไปแล้วนะครับแยกกันแล้วตามกฎกติกาเดิมนะครับก็ยังสามารถกลับมาอยู่ด้วยกันถ้ากอดอิดดานะครับก็ไม่ต้องผ่านพิธีแต่งงานแต่ถ้าเกินอิดดาไปก็ต้องแต่งงานใหม่อันนี้พอแต่งงานใหม่ปุ๊บอยู่กันไม่ได้แล้วมีการกล่าวคำหยาครั้งที่3ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจบนะครับผู้ชายจะกลับมาแต่งงานกับภรรยาของตัวเองไม่ได้อีกเพราะอิสลามจะคุ้มครองผู้หญิงที่มีผัวบ้าเข้าๆออกๆนะฮะอิสลามจะคุ้มครองแล้วนะครับแล้วก็ลงโทษผู้ชายโดยการที่ถ้าหากจะมาแต่งงานใหม่กับภรรยาคนเดิมก็ต่อเมื่อภรรยาคนเดิมเนี่ยนะครับไปแต่งงานกับผู้ชายอื่นก่อนแล้วอยู่กินฉันสามีภรรยาจริงๆแล้วผู้หญิงขอหย่าเพื่อจะกลับมาแต่งงานหรือว่าสามีคนที่สองแต่งงานขอหย่านะครับผู้ภรรยาจะกลับมาแต่งงานกับเราก็ได้อันนี้เป็นการให้โอกาสผู้หญิงและเป็นการลงโทษผู้ชายถ้าผู้หญิงนะครับไปได้สามีคนใหม่ดีกว่ามีความสุขกว่าก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาหาผัวบ้าคนเดิมนะครับส่วนผู้ชายจะไปหาใหม่ก็เรื่องของเขาแล้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่อิสลามหาทางออกให้ในชีวิตสมรสว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะอิสลามเนี่ยส่งเสริมการแต่งงานนะครับเพื่อที่จะมีลูกสืบตระกูลต่อไปเพราะว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาพระองค์บอกชัดเจนว่าต้องการให้มีผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ต่อไปในวันข้างหน้าแต่ทุกวันนี้ลูกมีปัญหานะครับผู้คนมองว่าการมีลูกเป็นภาระจำนวนประชากรประเทศไทยมันลดลงประมาณ10ปีที่ผ่านมาครับประชากรไทยเพิ่มปีละ500,000คนปีที่ผ่านมาก็มีการสำรวจแล้วนะครับว่ามีเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยเนี่ยแค่เพียง100,000คนจีนประสบปัญหานะครับว่าประชากรเนี่ยเริ่มน้อยลงอินเดียแซงหน้าแล้วเพราะอินเดียไม่มีการคุมกำเนิดถ้าหากว่าเปรมิดประชากรนะครับปลายแหลมของมันอ่ะมันลงพื้นอ่ะหมายความว่าจำนวนเด็กเกิดน้อยแต่จำนวนคนชรามีมากขึ้นมากขึ้นนะครับสังคมก็คงจะพังทลายในที่สุดนี่ขณะนี้สถานการณ์โลกเนี่ยล่อแหลมเป็นสงครามนะครับและเป็นสงครามที่อาจจะเป็นสงครามปรมาณูคนที่ไปรบเนี่ยก็เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ไปตายในสนามรบเป็นจำนวนมากนะครับเพราะนั้นผู้ชายก็มีจำนวนน้อยลงนั้นผู้ชายมีน้อยก็ต้องใช้สอยอย่างประหยัดประหยัดนะครับแปลตาต่อสังคมนะครับท่านอิสลามเนี่ยถือว่าการที่มีลูกเนี่ยนะครับเป็นการที่พระเจ้าเนี่ยประทานปัจจัยอย่างชีพให้ทั้งผู้ที่เป็นพ่อแม่และก็ลูกในคัมภีร์กุรอานกล่าวชัดเจนนะครับเพราะเนื่องจากในสมัยก่อนเนี่ยอาหรับก่อนหน้าอิสลามเวลามีลูกผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยครอบครัวมักจะมองว่าเป็นความอัปยศเพราะว่าชาวอาหรับต้องการลูกผู้ชายเพื่อให้เผ่าของตัวเองหรือครอบครัวตัวเองมีความเข้มแข็งสมัยก่อนความเข้มแข็งมันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ชายนั้นครอบครัวไหนก็แล้วแต่พอมีลูกผู้ชายก็ดีใจนะครับเชือดแกะเลี้ยงกันแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงขึ้นมานะครับก็พ่อแม่ก็มองว่าเป็นโชคร้ายบางครอบครัวเอาทารกหญิงไปฝังทั้งเป็นนี่คือสิ่งที่ปฏิบัติกันในสังคมอาหรับก่อนหน้าอิสลามแต่เมื่ออิสลามมาอิสลามบอกว่าเจอผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่เป็นของขวัญจากพระเจ้าที่เราต้องดีใจนะครับถึงแม้จะได้ผู้หญิงก็ต้องดีใจนะครับโอเคอย่างน้อยที่สุดต้องเชือดแกะสักหนึ่งตัวเลี้ยงครับเรียกพี่น้องมาให้มารู้จักสมาชิกเกิดใหม่เป็นเพศหญิงต้องฉลองนะครับแต่ถ้าหากเป็นผู้ชายโอ้ยดีใจจะได้มีผู้สืบวงตระกูลต่อไปก็จัดเลี้ยงนะครับดีใจก็2ตัวนะฮะนี่เป็นสิ่งที่คนมุสลิมปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้
แล้วเวลามีลูกเกิดใหม่สิ่งที่ปฏิบัติกันก็คือให้พ่อหรือลุงหรืออะไรก็ได้กล่าวคำอิกอมะก่อนละหมาดเบาๆข้างหูเพื่อเป็นการเตือนนะครับวิญญาณเนี่ยที่ก่อนจะมาเข้าในร่างของทารกเนี่ยนะครับวิญญาณได้สัญญากับพระเจ้าแล้วว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียวนะก่อนที่วิญญาณจะถูกส่งมาอยู่ในร่างของทารกนะครับวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ยืนยันแล้วอันนั้นเมื่อวิญญาณมาสู่ร่างของทารกแล้วนะครับมาสู่โลกนี้แล้วเนี่ยเราต้องกล่าวคำเตือนนะครับเพื่อยืนยันว่าก่อนหน้านี้เคยได้ยืนยันไว้แล้วนะนะครับนี่คือสิ่งที่มุสลิมปฏิบัติกันแล้วก็มีการเลี้ยงฉลองไม่ว่าจะหญิงหรือชายนะครับครอบครัวมุสลิมเนี่ยนะครับก็จะพึงพอใจในของขวัญที่พระเจ้ามอบให้แล้วก็เลี้ยงดูทารกต่อไปโดยไม่รังเกียจว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจตั้งใจฟังนะครับสาระอาจารย์โอเคอาจารย์น้อยไปนิดนึงนะครับเพราะมันต้องรวบทั้ง2หัวข้อเข้าด้วยกันคือเรื่องการแต่งงานและการหย่าเราคิดว่าสิ่งที่พูดไปนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็หากใครต้องการไฟล์นะครับการบรรยายเรื่องการแต่งงานเรื่องของการหย่าเดี๋ยวเราก็จะจัดส่งไปให้นะครับขอบคุณทุกท่านครับขอพระเจ้าได้ส่งนำทางแก่ทุกคนครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับ